อัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะเย็นนี้ค่ะมีเซอร์ไพรส์ค่ะเตรียมตัวรอดูกันได้เลยนะคะคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะของสาวๆ Blackpink ประจำวันที่7มีนาคมอีกเช่นเคยค่ะล่าสุดค่ะ YG ออกมาแถลงข่าวแล้วนะคะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของโรเซ่ค่ะหลังจากที่ทราบว่าเธอนั้นติดโควิดแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะโอเคแล้วนะคะโรเซ่ค่ะเธอกักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะครบตามกำหนดเวลาไปเมื่อวานนี้ค่ะทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะเป็นไปตามมาตรการของหน่วยงานด้านสุขภาพทุกอย่างนะคะแล้วก็กล่าวว่าด้านสุขภาพของโรเซ่ค่ะไม่มีอะไรนะต้องกังวลค่ะเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโควิดแล้วนะคะบลิงก็สบายใจได้เลยนะคะและล่าสุดค่ะโรเซ่เธอก็มาอัปเดตนะคะลงใน IG Story ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่านะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รอคอยกันอย่างอดทนค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนนั้นเป็นกังวลนะคะฉันสบายดีค่ะแล้วก็มีเตรียมนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะเอาไว้ให้บลิงด้วยนะคะคือเย็นนี้ค่ะประมาณ 5:00 นเวลาไทยนะคะโรเซ่ค่ะเธอจะมีวอล์กค่ะออกมาให้กับบลิงได้ดูนะคะเป็นวอล์กแรกของเธอค่ะโดยโรเซ่ค่ะบอกว่าฉันรู้นะทุกๆคนเนี่ยอยากจะดูใจจะขาดแล้วใช่ไหมเพราะรู้ว่าพวกคุณค่ะคิดถึงนะคะฉันแทบจะบ้าเลยใช่ไหมหวังว่าบลิงค่ะจะสนุกกับมันนะคะและก็เป็นวอล์กแรกของฉันนะคะช่วยใจดีกับมันหน่อยนะคะ5:00 นค่ะรอดูกันได้เลยนะคะวอล์กแรกของโรเซ่นั้นจะเป็นอะไรนะคะจะมีการชวนแฝดอย่างลิซ่าเนี่ยมาแจมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอยู่ที่เกาหลีกัน2คนใช่ไหมก็ไม่รู้สินะแต่ได้ฟังแบบนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะก็มารอชมกันค่ะก็สามารถชมติดตามได้นะในช่อง YouTube ของเธอนะคะส่วนท่านพี่จีซูนะคะก็เธอก็มีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะที่ไปเที่ยวที่ดิสนีย์ที่ปารีสนะคะอย่างสนุกสนานเอามาให้บลิงได้ดูกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นอันสุดท้ายก็ประมาณว่าหมดวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะท่าทางจะสนุกมากๆเลยนะคะเห็นอัพรูปภาพแล้วก็คลิปค่ะลงใน IG Story เยอะเลยค่ะส่วนด้านเจนนี่เองค่ะก็มีบลิงค่ะเจอเธอแล้วนะคะหลังจากที่ถึงปารีสไปแล้วเธอออกทางช่องทาง VIP เนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยไม่มีภาพอะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีคนพบเธอนะคะไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ปารีสแล้วด้วยนะคะเรียกว่านะตอนนี้ค่ะก็เจอนินจาเจนนี่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะก็สบายใจได้ค่ะเจอตัวกันครบแล้วนะคะทุกคนค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะแล้วก็เย็นนี้ค่ะอย่าลืมรอดูนะคะวอล์กของโรเซ่ค่ะที่เธอจะมาเผยแพร่นะตอนประมาณ 5:00 นไทยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า